สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูรถแบ็คโคและก็รถดำครับแถวๆโซนสุรินทร์กับแบ็คโคโปเบลโก้ครับน่าจะเป็นรุ่นมาร์คทีนะนี่ครับเล่นฟุ้นเลยมาแบบสายๆครับเกือบเที่ยงแดดจัดๆครับตามรถดินวิ่งเข้ามาครับฝุ่นตลบโอ้ฮีโน่คันนี้สวยครับคันนี้เดิมๆครับไม่ได้แต่งอะไรเลยเรียบร้อยนะออกตัวก่อนนะคนขับแมคโครบอกว่าขึ้นฝั่งนู้นครับมันจะเป็นฝุ่นหน่อย ดับแล้วครับผมดูก่อนนี่2คันครับ2คันนี่เป็นฮีโน่ครับฮีโน่500นะคันนี้สวยครับแต่งครับไหวไม่ไหวครับดูครับไหวเรื่อยๆต้องอยู่ฝั่งนี้ครับฝุ่นมาลมตีกลับคันนี้ครับสีฟ้าสวยครับถ้าได้เจอกับโกเบตัวสีฟ้านี่เข้ากันเลยนี่เป็นรุ่นเก่าครับมาร์คทีนี่ตักหน้าดินครับใส่รถบรรทุกให้ดูไปเรื่อยครับผมฟังเสียงเครื่องยนต100ครับเต็มแล้วให้ดูกันแบบชัดๆใกล้ๆครับนี่ล้อต่อล้อดูนะด้านหลังดูเลมอนอีกคันมาแล้วครับสีส้มครับโอ้ด้านบนด้านบนมีหมวกหรือของกันลมครับเนี่ยอีกคันจอดรอครับผมโอเคนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมมี EP ที่2ครับจะเป็นแบบมุมสูงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ